เราได้มารับประทานของฟรีนะคะน้องๆไม่ค่อยชอบชวนไปทานข้าวนะครับใช้จ่ายตังค์ให้ก็ได้โอ๊ยน่ารักแต่แล้วอาชากันจะชี้ตะตะตะญาฉันเด้อนี่แม่ตามหมดเลยวันนี้นะคะทางเราได้มารับประทานของฟรีนะคะที่ฟูจิเนื่องจากเป็นอภินันทนาคารใช่เป็นการเลี้ยงฉลองค่ะคุณแม่อันนี้คือเป็นคุณแม่ของเรานะคะเป็นแบบว่าใช่เป็นผู้ที่แบบว่าสนับสนุนให้เราได้ขึ้นเวทีในวันนั้นก็จะถ่ายใช่ไหมคุณแม่จะบอกนี่คุณแม่จะบอกว่ามีหลายคนเขาเชิญพวกเราไปขึ้นเวทีนะคะนะคะแม่ใช่งั้นคือต้องรับงานเอ็นโฮมรับงานเอ็นค่ะประกาศนะตรงนี้เลยนะคะว่าพวกเราจะเป็นท็อปเซลแล้วยังต้องรับงานเอ็นด้วยนะคะใช่ใช่แต่พวกเราอ่ะเป็น work hard and play harder ใช่ค่ะแต่ก็ play harder มากกว่าเราต้องจริงจังมากใช่ใช่ใช่ก็คือว่าวันนี้นะคะทางผู้บริหารนะคะคุณพี่แดนนะคะพาเรามาเล่นฉลองกันที่ฟูจินะคะพี่หล่อค่ะคนหล่อของเราประจำแผนกเธอเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะกินกันอิ่มน้ำสำราญแค่ไหนนะคะกันยังชวนแต่ไม่ตัวอันเทนังกายโอที่ชิคกี้พายรอบหน้าแม่ต้องขึ้นด้วยนะเดินหน่อยแม่ซื้อสุกี้หมูแล้วปลาดิบค่ะกินไฮอุตี้แม่เบาๆก่อนนะคะพี่แดนเป็นผู้สนับสนุนมื้ออาหารวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แดนมากๆเลยแล้วก็วันนี้พี่แดนรู้สึกยังไงบ้างที่มาเรียงน้องๆนักเต้นวันนี้ค่ะก็ก่อนเลยค่ะดูนะคะว่าบินยาวมากว่าเราอ่ะพี่แดนเปจริงจริงจังพี่บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันใช่หนูเป็นเกียรติมากมากเลยแดนเองก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเพราะว่าไม่ค่อยน้องๆไม่ค่อยชอบชวนไปทานข้าวนะครับแล้วก็ชอบหนีไปทานข้าวกันเองแล้วก็ปล่อยให้หัวหน้าแล้วคนเดียวนะครับอะไรก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มาทานข้าวก็ดีใจแล้วก็อยากให้มีบ่อยๆนะครับก็เรียกมาใช้ไปจ่ายตังค์ให้ก็ได้โอ้ยน่ารักแล้วแค่ชวนกันก็พอเนาะประเด็นคือพี่แดนอะเหงาเนาะกินข้าวคนเดียวใช่ไหมแต่พี่สายก็ทิ้งพี่สายก็หมดก็ทิ้งแต่จริงๆแล้วช่วงสิ้นเดือนพวกหนูจะชวนบ่อยๆเพราะสิ้นเดือนพวกหนูเงินหมดแล้วหาคนเลี้ยงอยู่สปอนอยู่ต่างๆสิ้นเดือนแล้วได้เงินอยู่ทีมเราทุกคนจะพากันมาเยอะๆเนาะพากันมาเพราะว่าทีมพวกเราทุกคนก็อยากจะกินกันทุกคนนะเงินเดือนก็เยอะคอมมิชชั่นก็เยอะโบนัสก็เยอะกันทุกคนนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานขยันทำงานแล้วก็พี่ๆจะหาตัวช่วยหาความรู้มาให้มาช่วยพัฒนาให้เราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเย้เอาหน้าปรบมืออีกคำถามนึงค่ะวันเอาติ้งอะค่ะพี่แดนเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่คิดว่าจริงๆตอนแรกที่มีคนในทีมเนี่ยคิดว่าขายเก่งกันเป็นอย่างเดียวไม่คิดว่าจริงๆแล้วทุกคนเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ดีมากนะครับก็เลยตอนนี้ก็คุยกับพี่ชายแล้วก็เราจะโปรโมทให้ทุกคนเป็น CEO นะครับซึ่งก็คือ Chief Entertainment Officer นะครับหัวหน้าการเอ็นเตอร์เทนดีๆของทุกคนนะครับโอเคค่ะขอบคุณพี่แดนมากเลยเย้เย้เย้อันนี้ก็อีกหนึ่งคุณแม่นะคะอันนี้ก็คุณแม่นี่คือทีมงานของเราไม่นั่นมาเดียวกัดจังกูไม่สักแก้วนะ